อุตสาเอียควงพ็อกบิลคว้าเข็มขัดศึกแฟร์เทคไฟท์เอ็กซ์ไทยวัสดุพร้อมต่อยอดสังเวียนโลกศึกมวยไทยโปรเจกต์พิเศษแฟร์เทคไฟท์เอ็กซ์ไทยวัสดุ4แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์จากรายการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างอุตสาเอียทีซีมวยไทยอุซเบกิสถานและบังรอนลูกพ่อพญาเสือซึ่งทั้งคู่เปิดเกมรุกใส่กันในกลางยกแรกบังรอนใช้อาวุธสาดใส่อุซาเอียทำเอาลงไปกองกรรมการต้องนับ8แต่เจ้าตัวกัดฟันสู้ไม่ถอยเดินหน้าแลกกันมันก่อนที่อุซาเอียจะระดมหมัดชุดใหญ่ใส่แบบไม่ยั้งจนคว่ำคู่ต่ำสู้ไปได้ในยกที่3คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดส่วนในรุ่น73กิโลกรัมเป็นการชิงเข็มขัดกันระหว่างเพชรพยัคฆ์พ.เจริญแพทย์กับพ็อกบิลท็อดมวยไทยโดยทั้งคู่ใส่กันไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกทั้งหมัดทั้งแข้งจนสุดท้ายเป็นพ็อกบิลท็อดมวยไทยที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนในที่สุดคว้าแชมป์ในรุ่น73กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จโดยทั้งอุซาเอียทีซีมวยไทยและพ็อกบิลท็อดมวยไทยได้รับเงินรางวัลก้อนโตจากผู้สนับสนุนและโอกาสขึ้นชกบนสังเวียนระดับโลกประเดิมศึกแรกโรดทูวันไทยแลนด์เพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกต่อไปทั้งนี้ศึกแฟร์เทคไฟท์เอ็กซ์ไทยวัสดุ4แชมเปี้ยนยังมีอีก2รุ่นให้ได้ลุ้นและเชียร์กันคือรุ่น65กิโลกรัมระหว่างนารูโตะเสถียรมวยไทยและเคนดูแฟร์เทคในวันเสาร์ที่วันที่20พฤษภาคมกับมวยหญิงรุ่น53กิโลกรัมระหว่างอีวาทวินฟินแลนด์และเซียแฟร์เทคในวันเสาร์ที่วันที่27พฤษภาคมนี้ทางรายการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมช่อง7 HD เริ่มเวลา 10.00 ถึง 12.00 น.ห้ามพลาดวันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวแชร์โพสต์หมอดังหลังบางบอนแตกแพ้ยับไอรักชนกวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต28ออกมาเคลื่อนไหวแชร์โพสต์หมอดังหลังบางบอนแตกแพ้ยับไอรักชนกถึง20,000คะแนนวันที่15พฤษภาคม2566นายวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต28ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมออนไลน์โดยแชร์ข้อความทางเฟซบุ๊กหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับไอ้นางสาวรักชนกศรีนอกผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลที่มีคะแนนทิ้งห่างมากถึง 20,000 คะแนนโดนวันแชร์โพสต์ของอ้ําอิราวัตรอารีกิจที่กล่าวถึงการแข่งขันในเขตบางบอนความว่าเขตที่ผมลุ้นสุดในกทม.แต่เลือกด้วยไม่ได้และเป็นเขตที่ผมมีประเด็นวิวาทะกันมากสุดคือบางบอนและพื้นที่แบ่งร่วมเพราะแน่นอนว่าผมเชียร์พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงจากพรรคเพื่อไทยซึ่งคู่แข่งคนสำคัญคือไอรักชนกศรีนอกจากพรรคก้าวไกลเมื่อมติของประชาชนคนในพื้นที่ออกมาแล้วเมื่อไอได้รับความไว้วางใจรับเลือกเป็นผู้แทนในฐานะที่เคยมีวิวาทะเรื่องต่างๆที่เห็นไม่ตรงกันขอเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นกำลังใจไอแทนในการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนให้เต็มเวลาในสมัยเมื่อการเลือกตั้งจบไปเหมือนการแข่งขันจบไปด้วยก็ขอยอมรับมติของประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกมาเมื่อวิวาทะกับน้องออกสื่อได้ก็ขอให้กำลังใจออกสื่อได้และหากมีสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินเข้าใจผิดน้องด้วยวาจาใดๆหรือที่ต่างคนเคยล่วงเกินกันก็ขอให้ผ่านไปกับวันนี้วันที่เกมจบถ้าขุ่นเคืองใดๆก็ขออภัยไว้ด้วยเลยค่ะที่เหลือคือแรงใจที่จะร่วมส่งไปให้ไอเปลี่ยนแปลงประเทศทำสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าทำได้ไม่ดีอีก4ปีค่อยว่ากันใหม่ไอรักชนกจากก้าวไกลคะแนนนำโด่งทิ้งห่างวันอยู่บำรุงกว่า 10,000 คะแนนกาโม่ลูกวันอยู่บำรุงยอมรับผลเลือกตั้งยินดีไอรักชนกลูกชัดชาติคอมเมนต์สำหรับพี่หนุ่มที่มีภูมิต้านทานการเมืองสูงอยู่แล้วผ
ผมและหลายๆคนยังเชื่อมั่นในตัวพี่ด้วยเวลาและจังหวะแน่นอนว่าเราคือครอบครัวยังเชื่อมั่นในอยู่บำรุงเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่ต้องเป็นผู้แทนก็ไม่ต่างยังคงส่งกำลังใจและความปรารถนาดีดั่งเดิมให้ในทุกวินาทีจากนี้ครับตะกร้อสาวไทยทีม4คนฟาดเก็บชัย2นัดรวดทะลุตัดเชือก4เกมตะกร้อสาวไทยสุดแกร่งทีม4คนฟาดปราบมาเลเซียและกัมพูชาแบบสบายๆทะยานผ่านเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วการแข่งขันตะกร้อ4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566เป็นการชิงชัยในประเภททีม4คนหญิงรอบแรกแบ่งกลุ่มซึ่งไทยอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียและกัมพูชาโดยไทยมีโปรแกรมลงสนามในรอบแรกทั้ง2นัดนัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยที่ประกอบด้วยมัสยาดวงศรีวิภาดาจิตพรวนสมฤดีปรือปรักพฤกษามณีวงศ์และมีมลิกาบุญเทศและสิรินันท์เขียวปักเป็นสำรองพบกับมาเลเซียผลปรากฏว่าสาวไทยออกมาอาศัยการเล่นและชั้นเพลงฟาดและลูกเสิร์ฟทีเด็ดขาดกว่าต้อนเอาชนะสาวเสือเหลืองไปได้แบบสบาย 2-0เซต 21-8 21-13 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จมานัดที่2ทีมไทยปรับทัพเล็กน้อยส่งมัสยาดวงศรีวิภาดาจิตพรวนสมฤดีปรือปรักมัลลิกาบุญเทศและมีสิรินันท์เขียวปักพฤกษามณีวงศ์เป็นสำรองโดยเกมคู่นี้สาวไทยเหนือชั้นกว่ากัมพูชาลายขุมฟาดต้อนเอาชนะกัมพูชาไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-10 21-4 พร้อมเก็บชัย2รวดในรอบแรกทะยานผ่านเข้ายืนรอในรองชนะเลิศสำเร็จสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีม4คนหญิงจะแข่งขันในวันที่16พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิกาออมสกาวใจเชื่อทุกสนามแข่งขันคือคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูดีใจที่สุดที่ประชาชนชนะหลังจากที่เมื่อคืนนี้วันที่14พฤษภาคมออมสกาวใจภูลสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต13เขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวพรรคเพื่อไทยเบอร์4โพสต์ภาพข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่รู้ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการยอมรับความพ่ายแพ้ชี้เป็นประสบการณ์สำคัญจะพยายามให้มากขึ้นพร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนและพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าออมยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตออมจะพยายามให้มากขึ้นและมากขึ้นอีกเพื่อวันหนึ่งออมจะชนะขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงกราบขอบพระคุณจากใจด้วยความเคารพประชาชนอย่างสูงแปะแคปชั่นฝ่ายประชาธิปไตยชนะตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่15พฤษภาคมพร้อมเคลื่อนไหวไอจีส่วนตัวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพที่มีข้อความเขียนว่าในทุกการแข่งขันจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ในสนามการแข่งขันเราคือคู่แข่งไม่ใช่ศัตรูออมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านจากใจแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดคือประชาชนชนะพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงรอยยิ้มทุกรอยยิ้มของประชาชนทุกท่านที่ให้ออมนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีมุมซากาโอใจI'm not afraid to die.